ท่านผู้ชมก่อนที่จะเป็นยุคอินเทอร์เน็ตที่เป็นแบบปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมั่นใจเลยว่าณตอนเนี้ยผู้ชายทุกคนเคยดูคลิปอย่างว่าเคยดูคลิป18บวกซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับผมถูกไหมมันหาได้ง่ายมากๆเลยคือมันก็มีคำพูดนะว่าแบบเด็กยุคนี้เด็กสมัยนี้เองอะเห็นผู้หญิงโป้เนี่ยรวมกันมากกว่ารุ่นคุณปู่ของเราเนี่ยเห็นมาทั้งชีวิตเด็กคือเรียกได้ว่าเห็นในวันเดียวอย่างเงี้ยอาจจะเห็นเป็นร้อยคนเลยพันคนเลยก็ได้ถูกไหมแค่เดือนเดียวนี่อาจจะเห็นเป็นหมื่นคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไอเรื่องราวของรูป18บวกหรือว่าคลิป18บวกในปัจจุบันเนี่ยมันแพร่หลายกันมากๆแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมก่อนจะเป็นยุคของคลิป18บวกอะสมัยเน็ตช้าๆก็เป็นยุคของรูปโป้มาก่อนถูกไหมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมไอ้พวกคลิปอย่างว่ารูปอย่างว่าเนี่ยมันก็มีกันมาตั้งนานแล้วสมัยคุณครูผมเองเนี่ยก็บอกว่ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตถูกไหมก็ต้องดูหนังอย่างว่าเนี่ยผ่านแผ่นนะครับยุคโบราณเนี่ยก็อาจจะมีการเปิดฉายหนังแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดูเก็บไปจำเพราะว่ามันไม่มีคอมไงเอากลับมาดูที่บ้านไม่ได้นะครับมันก็เป็นยุคโบราณกันไปแต่ถ้าย้อนกลับไปโบราณกว่านั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าตามอารยธรรมต่างๆเนี่ยก็มีรูปอย่างว่าเนี่ยปรากฏออกมาเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะเจาะจงกันไปที่เรื่องราวของวัฒนธรรมจีนโบราณนะครับผมนั่นก็คือภาพโปยุคโบราณของจีนที่เรียกกันว่าชุนกงถูครับมันเป็นภาพที่ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะมาทำกิจกรรมทางเพศกันซึ่งจุดหมายของมันเนี่ยนะครับผมก็เอาไว้ดูเพื่อผ่อนคลายนั่นแหละก็เหมือนกับยุคปัจจุบันนะครับแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นดิครับเพราะว่าเจ้าชุนกงถูเนี่ยมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ด้วยนั่นเองเฮ้ยทำไมหลายๆคนถึงบอกว่าภาพโป้ยุคโบราณของจีนเนี่ยมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งมันไม่ได้มาศักดิ์สิทธิ์ในยุคปัจจุบันนะแต่มันศักดิ์สิทธิ์มาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ยุคจีนโบราณแล้วทำไมเขาถึงบอกว่าภาพโป้เนี่ยเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์กันแล้วเขาเอามาใช้ทำอะไรนะเขาเอามากราบไหว้บูชาขอลูกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเจ้าภาพโป้โบราณชุนกงถูเนี่ยนะครับผมจะถูกเอามาเป็นของมงคลในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายนั่นเองครับทำไมมันถึงกลายเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายไปได้การที่ผู้ชายกับผู้หญิงมามีอะไรสะบรึมหึมๆกันนะครับตรงนี้มันเป็นเพราะว่าอ่ะคนจีนเนี่ยก็จะเชื่อเรื่องหยินหยางถูกไหมเป็นการรวมกันมันคือธรรมชาตินั่นแหละมีทั้งขาวมีทั้งดำครับไอการที่ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมามีอะไรกันเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนหยินหยางเหมือนกันนั่นเองโดยผู้หญิงคือหยินผู้ชายคือหยางนะมันก็เป็นเหมือนการรวมของหยินหยางถูกไหมการที่ผู้ชายกับผู้หญิงมามีกิจกรรมทางเพศกันนะครับก็เป็นการเหมือนรวมกันหลอมรวมกันเขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นการรวมหยินหยางเหมือนกันก่อให้เกิดสรรพสิ่งเกิดลมปราณและเกิดชีวิตขึ้นมาครับเลยนำมาใช้เนี่ยเป็นสิ่งของที่ไล่พวกสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลออกไปนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมเขายังมีความเชื่อกันด้วยว่าไอ้ดุ้นของเราเนี่ยของลับของผู้ชายเนี่ยนะครับผมมันหมายถึงพลังหยางเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันจะมีพลังในการขับไล่พูดผีที่มาทำลายด้วยเพราะว่าเจ้าพวกพูดผีต่างๆเนี่ยจะเป็นด้านของพลังหยินนั่นเองมันก็เลยทำให้ภาพโปจีนโบราณเนี่ยนอกจากจะเอาไว้ดูผ่อนคลายแล้วนะครับยังเป็นเครื่องรางกันภัยยังเป็นของศักดิ์สิทธิ์ด้วยนั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับผมก็มักจะเก็บเอาไว้ในกล่องเงินกล่องทองเอาไว้อย่างดีเลยนะครับผมคือเป็นของมีค่าไม่ได้เป็นของที่แบบว่าหากันได้ง่ายๆนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่เราได้นำมาเล่าให้ฟังในรายการ Mystery World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับก็คิดว่าเรื่องราวนี้เป็นความรู้ทั่วไปที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดูMystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด
MYSTERY แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ